มื้อนี้ครับช่องมาน้ำเปล่าพี่น้องในตอนของรถไถเก่าญี่ปุ่นครับมามื้อนั้นผ้าเฮ็ดแล้วครับร่องมันครับมื้อนี้แหวกร่องข้าวโพดครับนี่ต้นข้าวโพดครับที่ปลูกนะครับเฮาแหวกร่องใส่ปุ๋ยครับแล้วก็สีกบด้วยนะครับนี่ครับรถไถเก่าญี่ปุ่นนะครับนี่คันนี้ละนะครับผ่านเฮาก็แต่งเอาครับนี่ใบแหกนี่เฮาก็แต่งเอาโดยเบิ่งแบบมาจากรถไถเดินตามครับรถใหญ่ครับรถไถรถค่อยเล็กนะเฮานี่แหละครับนี่ก็ขาจากค่อยเล็กครับมันเป็นใบเบิกอ้อยครับเบิกมันคือกันแต่เฮามาดัดแปลงใส่คันนี้เฮ็ดแท่นนี่ก็เฮ็ดขาใส่นะครับระยะห่างปรับเอาครับเฮาปรับได้ครับตามที่ถนัดนะครับส่วนรองข้าวโพดก็75 เซนติเมตรนะครับระวางรองนี่ครับเป็นแถวยาวไปนี่75 เซนติเมตรนะครับก็รถท่องก็ล้อสองฟังอยู่55 เซนติเมตรครับล้อเหล็กสองข้างอยู่55 เซนติเมตรก็คือคอนเซปต์เดิมครับวงล้อขอบ14ของมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอามาดัดแปลงนะครับตัวนี้มันจะเป็นบนวนคันน็อตนะครับเป็นดุมแป๊บแล้วก็สีใสนี่ครับมีกิบล็อกครับมีสลักครับถอดง่ายครับถอดสลักแล้วก็เปลี่ยนล้อได้เลยครับล้อยางก็มีนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งการทำงานครับพี่น้องเมื่อนี้เดี๋ยวสิเฮ็ดให้เบิ่งครับว่ามันเป็นยังไงนะครับรถเก่าญี่ปุ่นนะครับนี่สามเกียร์นี่พี่น้องเกียร์หนึ่งสองสามนี่ครับมีเกียร์นี่ขั้นเกียร์เบิ่งครับการทำงานครับของไทยนี่มีบ่มีเกียร์ถอยด้วยครับมีเกียร์เดียวพร้อมเลยอันนี้สามเกียร์ครับกำเลี้ยวมีนะครับเปรียบเทียบเบิ่งพี่น้องเพื่อสีใส่ปุ๋ยครับThank you.
ลักษณะนี้ครับเรียกว่าเพื่อใส่ปุ๋ยระหว่างต้นนะครับ